รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแต่ว่าเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหแซ่บเวอร์เล้งแซ่บที่มีกลิ่นอายของอีสานหน่อยๆแล้วมีกลิ่นหอมมากไอ้ผมว่านี่เป็นเมนูที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันได้นะถูกไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ทำทรงเดียวกันเวลาสุกจะได้สุกเหมือนกันอาหารโคตรเป็นที่ความอร่อยอะนะเขาดูหน้าตาด้วยคุณยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยอโอเคได้เท็ดดี้สามเหลี่ยมแหละน่ารักดีเอาเลยดูมีจินตนาการสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไบโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3แบบนี้แหละครับค่ะเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะเรา2คนก็มีเมนูสุดเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าฟู้ดไบโตเป็นรายการที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆเกี่ยวก้อยกันทำเลยนะฮะแต่ว่าเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหแซ่บเวอร์ถูกไหมฮะใช่มันคือยังไงครับที่มาที่ไปเราอะเห็นคนทำเกี๊ยวแล้วก็เฮ้ยใส่ไข่กุ้งลงไปด้วยอะเราก็เลยจะเริ่มทำตั้งแต่เกี๊ยวกุ้งแล้วก็เอาเกี๊ยวกุ้งเนี่ยมาใส่ในเล้งแซ่บโอ้โหกว่าจะแซ่บไอ้แต่ว่าเล้งแซ่บของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะเป็นเล้งแซ่บที่มีกลิ่นอายของอีสานหน่อยๆแล้วมีกลิ่นหอมมากๆคุยผมอยากรู้ความลับนั้นแล้วครับมาปล่อยยูทูบดีกว่าว่าใครจะเป็นคนลงมือทำหนึ่งสองไม่ได้แอมเพียบน้องเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับกับเมนูเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บครับได้ค่ะพี่เท็ดดี้เมนูในวันนี้ขอเสนอเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเกี๊ยวกุ้งชิ้นโตที่อัดแน่นไปด้วยไส้เน้นๆเต็มเต็มคำพร้อมโรยหน้าด้วยไข่กุ้งที่อยู่ในน้ำซุปเล้งแซ่บจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมวิธีทำพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บเราจะเริ่มจากการทำเกี๊ยวเลยปกติถ้าเกิดว่าคุณทำเกี๊ยวกุ้งแล้วคุณใช้กุ้งล้วนน่ะอร่อยก็จริงแต่กุ้งอย่างเดียวมันไม่เด้งอ๋อคุณก็เลยต้องมีหมูเด้ง เวลาใส่หมูถ้าเกิดว่าคุณทำเองคุณต้องฟาดทั้งหมูฟาดมันหมูตั้งนานกว่ามันจะเด้ง เราก็เลยใช้หมูเด้งแทนโดยที่เราไม่ต้องมานั่งฟาดอะไรแค่คนเราก็ใช้ได้เลยแล้วอันนี้เขาปรุงรสมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่หมูเด้งมักจะมีการปรุงรสมาอยู่แล้วระมัดระวังเรื่องความเค็มนะคะใส่หมูเด้งลงไปแล้วไงต่อครับกุ้งสับพริกไทยป่นอันนี้กลิ่นหอมๆอ่ะไข่ขาวเพิ่มให้เขาเกาะกันคนให้เข้ากันก่อนมันเล็กเชียมึงให้ช้อนใหญ่กว่าอ่ะเป็นช้อนมาเลยไม่รอให้ปั้นไปก่อนแล้วล่ะเอ๊ยประชดประชันทำจนจะเสร็จอยู่แล้วนะครับเพิ่งจะมาบ่นอะไรตอนนี้นะคุณเท็ดดี้อย่างนี้แหละการเป็นพี่คนโตมักจะขี้บ่นเสมอเจ๊ๆอย่าพูดแอบอ้างอย่างนี้จริงๆคือรับหลังเนี่ยเราไปแบบไล่เปิดดูรายการย้อนหลังนะฮะน้องพี่เท็ดดี้ทำไมไม่ค่อยทำเลยไม่ใช่ปะผมมาทำมาตลอดแล้วผมก็เป็นพี่ชายด้วยอ่ะเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกอ่าเก่งมากจากนั้นนะคะเราจะใส่ไข่กุ้งลงไปอันนี้คือช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยอร่อยคือพอเราเอาไปลวกปุ๊บเวลากินก็ยังกรุบๆอยู่เหรออืมชอบสีสวยด้วยแปลกดีนะครับที่เอาไข่กุ้งมาผสมไส้เกี๊ยวอยากจะลองชิมแล้วสิดูดีเนาะจากนั้นเราก็จะปั้นใส่แผ่นเกี๊ยวของเราก็ใส่ไส้ไม่ต้องใส่เยอะไม่ได้งกนะแต่ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวห่อไม่ได้ไม่ต้องจุ่มน้องจุ่มน้ำอะไรเลยฮะไม่เดี๋ยวเราไปลวกต่อหมายถึงตัวช้อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเนี่ยคุณก็แค่ห่อแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยง่ายๆแค่ให้เขาติดกันแบบนี้เดี๋ยวเราก็ลงลวกเพราะว่าหมูเด้งมันจะมีความเกาะของมันอยู่แล้วส่วนทรงแล้วแต่ความชอบความถนัดคุณจะแบบห่อแบบวินิจจะมาลาแบบไหนก็ได้ไม่ติดเลยยังไงเราก็เอาไปลวกอยู่ดีครับแป้งเกี๊ยวล่ะเรามีวิธีแบบเลือกสรรไหม
เลือกแป้งที่นุ่มเวลาใช้เนี่ยก็หาอะไรมาปิดถ้าเกิดว่าทำช้าเพราะไม่งั้นแป้งจะแข็งห่อยากถ้าใส่ไส้เยอะแบบเราเนี่ยนะคะเวลาต้มคุณก็ต้องระวังเพราะว่าเขาจะสุกยากกว่าสังเกตง่ายๆเนี่ยนะคะเวลาเขาลอยทิ้งเอาไว้ให้เขาลอยสัก3นาทีแล้วก็ถ้าป้องกันเวลาไม่อยากให้เขาติดกันอ่ะคุณก็เอาน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกหลังจากที่สุกแล้วจะได้หอมๆด้วยใช่หอมด้วยไม่ติดกันด้วยเอ้ยผมว่านี่เป็นเมนูที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันได้นะถูกไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ทำทรงเดียวกันเวลาสุกจะได้สุกเหมือนกันอาหารก็วัดกันที่ความอร่อยอ่ะนะเขาดูหน้าตาของคุณยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยโอเคได้เท็ดดี้สามเหลี่ยมแบบน่ารักดีเอาเลยดูมีจินตนาการขั้นตอนนี้ก็นำไส้ตักใส่เกี๊ยวและจัดทรงตามใจชอบได้เลยครับเดี๋ยวหลังจากห่อทรงตามต้องการเสร็จแล้วเราจะเอาตัวเกี๊ยวกุ้งของเราเนี่ยนะคะไปลวกจนสุกครับผมมาเดี๋ยวเรามาลวกด้วยกันช่วงหน้าครับกับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บกับขั้นตอนของการลวกเกี๊ยวให้มีเนื้อเด้งไม่เละจะมีความยากง่ายแค่ไหนช่วงหน้านะครับต้องให้มั่นใจว่าสุกจริงใช่ไหมฮะพอเกี๊ยวเริ่มลอยก็ต้มบ่อยสักนิดนึงนะครับใช่ค่ะเกี๊ยวลอยแล้วเพราะทุกคำที่เราสองคนเนี่ยใช่เยอะ คุณจริงๆนะเดี๋ยวนี้เวลาไปกินบะหมี่เกี๊ยวอ่ะแล้วสั่งเกี๊ยวอ่ะจะไม่คุณจะไม่เจอเกี๊ยวชิ้นแบบอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่อ่ะเนี่ยคุณดูนี่คือเกี๊ยว3ชิ้นใส่ลงไปเต็มชามบะหมี่แล้วมาแต่นี่คือข้อดีของการทำกับข้าวเองที่บ้านนะใช่ไหมคุณสามารถเลือกความต้องการได้ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอร์รี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด